เอาละค่ะมาดูคนเก่าเล่าเก่าย้ายเข้าสู่ขวดเก่าสมศักดิ์กับสุริยะเดินเข้าสู่พรรคเพื่อไทยแล้วนะคะบรรดาแกนนำอย่างชลน่านคุณภูมิธรรมอาจารย์ชูศักดิ์ส.ส.เพื่อไทยก็ต้อนรับกันได้ยินมีเสียงว่าเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะนี่แหละค่ะกลืนน้ำลายตัวเองได้เดี๋ยวนี้น้ำลายเป็นอาหารชั้นนำชั้นเยี่ยมอาหารเราเห็นคนกลืนกันเยอะมากเลยใครๆก็กลืนน้ำลายตัวเองนะคะสมศักดิ์สุริยะเดินเข้าพักเพื่อไทยเฉยเลย very welcome very welcome มีเสียงแว่วแบบรอมานานแล้วรอสองคนนี้มานานแล้วเพราะตอนนั้นกลัวอะไรเลยหนีออกจากเพื่อไทยไปแล้วก็กลับมาใหม่คุณภูมิธรรมผอมมากเลยนะคะไม่เห็นตั้งนานผอมมากเลยพี่อ้วนโอ้ผอมผิดรูปเลยคุณภูมิธรรมผอมผิดหูผิดตาเลยค่ะนี่ค่ะนี่บรรยากาศวันนี้เข้าไปเมื่อตอน10 โมงเช้าแล้วคุณสมศักดิ์เขาก็บอกด้วยนะบอกว่าตัวเขาเองมีความสุขมากค่ะมีความสุขมากนะคุณนี่ไม่อายเลยนะขนาดทรายขัดที่ยังไม่ได้ไม่เจ็บคุณนี่ไม่อายเลยอ่ะค่ะตอนจากเข้าไปเนี่ยโอ้ไปกอบโกยกับพลังประชารัฐเอานู่นเอานั่นเอานี่ไม่ได้ก็ร้องห่มร้องไห้คุณสุริยะเนี่ยโอ้ถึงกับไปล่ารายชื่อเลยนะคะอยากจะเป็นรัฐมนตรีพลังงานค่ะคุณสมศักดิ์ก็อยากจะได้รัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ยุติธรรมไม่เอาแล้วดูสิได้อุตสาหกรรมก็ไม่เห็นทำอะไรได้ยุติธรรมก็ไม่เฉาโฉเฉาโฉมากเป็นกระทรวงยุติธรรมที่เฉาโฉมากค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ลาออกแล้วก็เนี่ยมาโอ้ยิ้มแป้นเลยอ่ะยิ้มแป้นคุณสุริยะก็บอกว่าที่กลับมาเนี่ยเพราะว่า8ปีเนี่ยรู้สึกเศรษฐกิจมันไม่ดีโถมึงคุณอยู่ในนั้นคุณอยู่ในครม.เขาของประชาชนโดยการประกาศยุบสภาวันนี้พรรคเพื่อไทยเรานะครับมีผู้ที่เคยร่วมทำงานในอุดมการณ์เดียวกันและเคยสร้างสรรค์ผลงานนะครับแล้วเนี่ยบุคคลที่ท่านเห็นอยู่บนเวทีนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นคนใหม่เป้าหมายเราชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายคือแลนด์สไลด์มากกว่า250ขึ้นไปและเป้าหมายเด็ดขาดอยู่ที่310เพื่อที่เนี่ยเป็นทีมที่จะสามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ทีมงานหรือคณะกรรมการในชุดต่างๆที่อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าความเป็นเพื่อไทยนั้นนะครับคือความเป็นกันเองแล้วก็การสร้างอนาคตของประเทศร่วมกันนะครับคือคุณอยู่กับเขานะคุณสุริยะคุณอยู่อุตสาหกรรมนะคุณจะบอกว่า8ปีถดถอยได้ยังไงคุณทำงานอยู่กับนายกประยุทธ์เนี่ยมา8ปีนะคุณสุริยะคุณสมศักดิ์เนี่ยตั้งแต่คุณอยู่ยุติธรรมเนี่ยมีแต่เรื่องทั้งนั้นเลยมีแต่เสียงซุบซิบนินทาเสียงแซดเต็มไปหมดเลยพวกคุณพูดเสมอเลยว่าพวกคุณไม่มีวันได้เป็นฝ่ายค้านคราวนี้ประชาชนจะสั่งสอนพวกคุณดูภาพสมศักดิ์กับสุริยะไว้ดีๆท่านผู้ชมแล้วเอาขึ้นตราช่างช่างเลยว่าคุณอ่ะจะวางหัวใจคุณเอาไว้ที่พักไหนดูสิยิ้มแย้มแจ่มใสหมอนรองกระดูกหายเลยอ่ะเดินคล่องเลยนะวันนี้เดินคล่องเลยเดินคล่องเลยพี่น้องอย่าลืมนะคนพวกนี้เขาอยู่กับทักษิณมาตลอดค่ะแล้วพอทักษิณมีอันเป็นไปเขาก็ย้ายไปอยู่พรรคอื่นพอทักษิณแบบเชิดหน้าชูตาเข้ามาเขาย้ายกลับอยู่กับทักษิณคุณสมศักดิ์เนี่ยนะคุณสุริยะเนี่ยคุณสุริยะนี่กรณีใหญ่มากเลยนะกรณีใหญ่มากเลยเรื่องกรณีซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยที่สนามบินค่ะแล้วก็มีเรื่องกรณีเยอะมากคดีเยอะมากคุณสุริยะเนี่ยเป็นนักการเมืองมาเนี่ยมีแต่เรื่องและมีแต่เรื่องส่วนคุณสมศักดิ์เนี่ยไม่ต้องให้พูดว่าคุณสมศักดิ์เป็นอย่างไรให้ไปถามคุณประชัยเลี้ยวไพรัตน์ว่าคุณสมศักดิ์เป็นอย่างไรค่ะคุณประชัยนี่จะตอบหมดจดเลยเกลี้ยงเกลาเลยแล้วท่านผู้ชมประเดี๋ยวรู้เลยว่าคนอย่างสมศักดิ์สุริยะอยู่พรรคไหนอย่าเลือกไปดูที่รายงานชิ้นนี้ก่อนนะคะการแถลงข่าวต้อนรับสมศักดิ์ปสุริยะเข้าเป็นสมาชิกพรรคอย่างเต็มตัวหลังออกจากพลังประชารัฐคุณชลน่านบอกว่า
โอ้คุณชนะอวยมากบอกว่าบุคคลเหล่านี้เคยสร้างผลงานกับเพื่อไทยตั้งแต่เป็นไทยรักไทยเป็นเลขาพรรคทำงานภายใต้กันขับเคลื่อนนโยบายของพรรคมีความจำเป็นต้องไปทำงานมิติทางการเมืองที่อื่นหวังว่าประชาชนจะเข้าใจถ้าไม่ทำแบบนั้นบนเวทีนี้จะไม่มี3คนนี้ปรากฏอยู่3คนนี้จะถูกทำลายล้างต้องรักษาสภาพให้อยู่รอดนี่คือมิติการเมืองไทยภาพแบบนี้ไม่ควรจะมีในอนาคตเป้าหมายเราคือประกาศชัดเจนว่าต้องทำหน้าที่แทนประชาชนเป้าหมายคือแลนด์สไลด์รัฐบาลเข้มแข็งปลดล็อกการเมืองที่เขียนรัฐธรรมนูญเลือกนายกจากประชาชนให้ได้คือ3คนเนี้ยเป็น3คนที่เอาตัวรอดทุกครั้งที่มีจะมีการเลือกตั้งเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่เคยเห็นแก่ประชาชนและประเทศชาติชลน่านพูดผิดชลน่านพูดผิดสมศักดิ์บอกว่ามีความสุขและมีความหวังอย่างมากไปฟังสมศักดิ์พลิกลิ้นวันนี้ผมมีความสุขและมีความหวังอย่างมากๆเลยที่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นในขณะที่ดำเนินการทางการเมืองมาโดยตลอดนั้นเนี่ยจะได้สามารถสร้างให้บรรลุผลและแนวทางที่จะช่วยพี่น้องประชาชนได้ถ้าเราเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วเราไม่ปรับตัวเราเองที่จะเดินไปสู่แนวทางหรือกระบวนการที่จะทำให้งานต่างๆที่ผู้คนรอคอยอยู่นั้นมันจะเป็นความเสียหายที่สุดในชีวิตเพราะเราจะทำให้ประเทศและประชาชนเสียเวลาอย่างมากมายและวันนี้ต้องขอบคุณพรรคเพื่อไทยจริงๆที่เปิดรับผมเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งและจะมีโอกาสได้ร่วมช่วยงานในส่วนที่ยังให้สมบูรณ์แบบและให้เป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนได้ครบ 100% อย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราต้องทำแลนด์สไลด์ถ้าหากว่าเรามาเสริมพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยตอนนี้เพื่อไทยจะเกิดแลนด์สไลด์ได้ประชาชนเข้าใจและยอมรับเอาไปฟังเสียงสุริยะต่อค่ะผู้สื่อข่าวสอบถามผมมาตลอดนะครับว่าสาเหตุใดที่ผมจึงได้ตัดสินใจเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยผมคิดว่าถ้าท่านสื่อมวลชนได้คงได้ติดตามตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมานะครับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยได้พังทลายไปอย่างยับเยินโดยเฉพาะ4ปีแรกนะครับเกิดจากการที่มีการทำรัฐประหารทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนต่างประเทศทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสไปอย่างมากมายและพอมา4ปีหลังก็ปรากฏว่าทางพรรคพลังประชารัฐนะครับได้รับส.ส.มาจำนวนไม่มากพอจึงจำเป็นต้องกระจายกระทรวงเศรษฐกิจไปให้กับพรรคการเมืองต่างๆทำให้ขาดพลังในการแก้ไขนโยบายต่างๆต้องคอยคอมโพรไมซ์นะครับต่างพรรคก็พยายามจะแย่งงบประมาณมาเพื่อจะชูนโยบายของตัวเองซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทำให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไปไม่ได้โดยเราเมื่อเราสังเกตจาก GDP ของประเทศต่ำเกือบที่สุดในประเทศอาเซียนดังนั้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจะทำได้นั้นเราจะต้องมีพรรคแกนนำรัฐบาลจะต้องมีจำนวนส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแบบถล่มทลายหรือที่พวกเราเรียกกันว่าแลนด์สไลด์ทั้งท่านสมศักดิ์ตอนที่อยู่กับครม.พลเอกประยุทธ์ก็ไม่พูดค่ะทำไมคุณไม่พูดน่ะว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ปากก็มีนี่สติปัญญาก็มีนี่แต่สิ่งที่คุณทำคุณกลับไปล่าหลายชื่อแล้วให้สตางคนในพรรคแล้วรวบแล้วปุ๊บถ้าคุณได้จำนวนถ้าคุณได้หลายชื่อจำนวนเท่านี้ที่สนับสนุนคุณเป็นมุ้งของคุณคุณต้องได้พลังงานคุณจ้องพลังงานนอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณยังไปซื้องูเห่าคุณใช่หรือไม่ที่โทรหาคุณสมพรคุณใช่หรือไม่คุณสุริยะที่โทรหาคุณสมพร
ต้องตอบอันนี้กับประชาชนก่อนก่อนที่เขาจะเข้าคูหากากบาทเนี่ยคุณต้องพูดก่อนว่าคุณโทรหาคุณสมพรใช่ไหมที่มีการพูดกันว่าจะซื้องูเห่าในนั้นน่ะแล้วซื้อได้หรือเปล่าคุณสองคนเนี่ยอยู่ในพรรคพลังประชารัฐอยู่ในรัฐบาลน่ะทำไมคุณไม่พูดในครม.ในการประชุมว่าจะเอาอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้สมองมีปากมีใครเขาปืนไปจี้หรือว่าห้ามพูดพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกทุกคนเลยว่าพูดออกมาทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆห้ามโกงห้ามกินพวกคุณไม่ได้แตะอะไรเลยใช่ไหมพวกคุณจริงไม่พอใจกะนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องซุบซิบให้เสงแซ่ให้น่าอับอายในกระบวนการยุติธรรมที่กระทรวงยุติธรรมแล้วคุณสุริยะนี่บ้าใบ้นะเรื่อง GDP ค่ะเราสูงขึ้นสูงขึ้นค่ะสูงขึ้นคือคาดการณ์ตอนแรกมันอยู่ที่ประมาณ 2.3 นี่ขึ้นมาถึงเกือบ4นะเอาแค่มูลค่า GDP ภาพรวมนะเกือบ 40,000 ล้านบาทนะไปอยู่ไหนมาแล้วอยู่ดีๆมากล่าวหาเขาเผาบ้านเก่าของตัวเองนิสัยไม่ดีมีแกบอกว่ามีหลายคนสนิทกันกระซิบบอกให้ย้ายพรรคเถอะเพื่อนฝูงทุกคนไม่มีใครเชียร์ให้อยู่พรรคเดิมหมอชลน่านก็บอกว่าดีใจเรามาอยู่ด้วยกันมาทำแลนด์สไลด์ด้วยกันส่วนอนงวันเทพสุทินคนเมื่อกี้ผู้หญิงข้างๆเนี่ยนะคะอนงวันเขาไปไหนเขาไปด้วยกันแพ็คคู่แพ็คคู่อนงวันบอกว่าจากที่เคยเป็นอดีตส.ส.จากการลงพื้นที่เพราะว่าแม้ประชาชนนี่ชื่นชมไทยรักไทยมากบอกแก้ไขปัญหาตรงจุดมากจึงตัดสินใจว่ากลับเพื่อไทยบ้านเก่า อบอุ่นเหลือเกินแล้วก็มีการใส่เสื้อให้สมศักดิ์สุริยะอนงวันค่ะพวกนี้ค่ะนกหลายหัวลิ้นหลายแฉกปลาหลายน้ำอย่าเลือกคนแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นปรากฏการณ์ฝนตกขี้หมูไหลเราอย่าไปยืนอยู่แถวนั้นเดี๋ยวขี้หมูมันเปื้อนกระเด็นมาสู่ตัวเรา